สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟไอทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการแก้ปัญหาลายรับสายโทรเข้าไม่ได้ครับมีคนรู้จักครับสอบถามมาครับว่าเขาเจอปัญหาว่าลายนะครับมีการแจ้งเตือนว่ามีสายโทรเข้าแต่ไม่มีการแจ้งเตือนเป็นเสียงนะครับรับสายไม่ได้มันเกิดจากอะไรนะครับเขาไปตั้งค่าอะไรทำให้ไม่สามารถรับสายได้นะครับซึ่งพอพี่ก๊อฟไปเช็คนะครับก็พบว่าเขามีการตั้งค่าบางอย่างทำให้ไม่สามารถรับสายได้นะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับพี่ก๊อฟเลยจะทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อแนะนำวิธีการตรวจเช็คว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยเราไปกดตั้งค่าตรงนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าขั้นตอนในการตรวจเช็คในการแก้ไขปัญหานั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาลายรับสายโทรเข้าไม่ได้นะครับก็คือพี่ก๊อฟสอบถามคุยกับเขาเนี่ยเขามาตั้งค่าที่คอมพิวเตอร์นะมันเลยส่งผลไปที่สมาร์ทโฟนด้วยนะครับก็คือจุดประสงค์ก็คือเขามาต้องการให้ลายโทรเข้ามาที่ในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กนะครับแต่เพิ่งไปกดตั้งค่าตรงนี้แหละทำให้ LINE ไม่สามารถรับสายได้นะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่เขาเจอมาพี่ก๊อฟก็เลยเริ่มต้นมาอยากให้เพื่อนๆนะครับลองมาเช็คที่คอมพิวเตอร์ก่อนก็ได้ครับก็คือมาที่ LINE PC ของเรานะครับมาที่จุด3จุดครับแล้วกดมาที่การตั้งค่าครับกดมาที่การตั้งค่าจากนั้นนะครับมาที่หัวข้อโทรครับโทรนะครับตรงนี้นะครับเขาเผอิญว่าเขาบอกว่าเขาไปติ๊กตรงนี้ออกครับคืออนุญาตการโทรเข้านะครับเขาเข้าใจว่าติ๊กตรงนี้นะครับโน้ตบุ๊กจะมีสายโทรเข้าส่วนในตัวของสมาร์ทโฟนยังเป็นปกติจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้ออกนะครับสมาร์ทโฟนก็ไม่รับเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างนะครับพี่ก๊อฟติ๊กตรงนี้ออกก่อนนะครับติ๊กตรงนี้ออกก่อนคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่สมาร์ทโฟนนะครับว่าเป็นยังไงเมื่อสักครู่นะครับเราติ๊กอนุญาตโทรเข้าออกจากตัวโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูที่สมาร์ทโฟนบ้างนะครับแล้วกดมาที่ตัวสมาร์ทโฟนเข้ามาที่หัวข้อการตั้งค่าครับในไลน์นะครับเลือกหัวข้อโทรครับโทรนะครับจะเห็นว่านี่ฮะอนุญาตโทรเข้าก็ปิดเหมือนกันเพราะมันลิงก์กันฮะบางคนเข้าใจว่ามันปิดที่โน้ตบุ๊กอย่างเดียวไม่ใช่มันปิดหมดเลยนะครับหมายความว่าถ้าเราติ๊กออกนะครับทุกอุปกรณ์ของเราเนี่ยจะไม่รับสายโทรเข้านะครับเดี๋ยวเรากลับกันนะครับพี่ก๊อฟจะเปิดจากตัวนี้นะเปิดจากตัวสมาร์ทโฟนนะครับว่าอนุญาตโทรเข้านะปุ๊บนะครับคราวนี้กลับมาดูที่โน้ตบุ๊กครับกลับมาดูที่โน้ตบุ๊กนะครับกดการตั้งค่าเหมือนเดิมครับแล้วก็เลื่อนมาที่หัวข้อโทรครับเห็นไหมครับก็จะติ๊กอนุญาตให้โทรเข้าคือตรงนี้แหละครับคือสิ่งสำคัญนะครับเราห้ามเอาตัวอนุญาตโทรเข้าออกนะครับถ้าเราอนุญาตโทรเข้าออกไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไหนนะครับมันจะส่งผลให้อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับไม่สามารถรับสายได้อันนี้คือสาเหตุครับว่าทำไมไลน์โทรเข้าแล้วเราไม่สามารถรับสายได้นะครับอย่าลืมนะครับเราไปเช็คตรงนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าไลน์รับสายไม่ได้ให้ไปเช็คดูครับว่าโทรเนี่ยอนุญาตให้โทรเข้าหรือเปล่านะครับถ้ามันติ๊กออกอยู่นะครับหรือมันปิดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือโน้ตบุ๊กนะครับให้ติ๊กเปิดมันนะครับเพื่อทำการอนุญาตให้รับสายโทรเข้าได้ครับและนี่คือการแก้ปัญหานะครับไลน์โทรเข้าแล้วรับสายไม่ได้นะครับใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับสามารถนำเทคนิคนี้ไปเช็คแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาได้นะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ